ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปไว้ได้เห็นชาย 3-4 คนค่ะรุมกระทืบรุมทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่งกลางเมืองภูเก็ตเลยเนี่ยค่ะ3คนรุม1ค่ะคุณพ่อคะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเขามีเรื่องอะไรกันหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะคะแต่หญิงสาวคนนี้ด้วยความเห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอะเนาะจะเข้าไปช่วยก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าก็เลยอัดคลิปวิดีโอนี้แล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากที่3คนนี้รุมทำร้ายร่างกายชายคนนี้แล้วก็ลากขึ้นรถเก๋งสีดำไปเลยไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียนนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของชายคนนี้ด้วยเหมือนกันเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ช่วงประมาณ4ทุ่มของวันที่7กันยายนค่ะหญิงสาวคนนี้เนี่ยโพสต์ไว้นะคะหลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยว่าคนนี้เป็นใครมาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนนิมิตซอย2อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆแล้วนะคะแล้วก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังสืบสวนอยู่หาอยู่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากที่ไหนเป็นใครแต่ว่ามีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เขาก็มาบอกว่าตรงนี้เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชายคนนี้อาจจะมีข้อหาอะไรสักอย่างนึงแต่อันนี้เป็นคอมเมนต์ของคนที่มาคอมเมนต์ในโซเชียลเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะก็ต้องตามต่อไปว่าเหตุการณ์นี้เป็นใครแล้วก็ขอให้ผู้ที่โดนทำร้ายปลอดภัยด้วยกันนะคะ